สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วก็มาอยู่กันกับอเมริกาเท็ดดี้รูสเวลสายรัฟไรเดอร์นะครับจากพาร์ทที่แล้วคือเราบุกอเล็กซานเดอร์เรียบร้อยยึดเมืองหลวงเข้ามาได้แล้วต่อไปก็จะเป็นคิวของไวกิ้งนอร์เวย์พอบุกนอร์เวย์เสร็จนะครับเราก็จะอ้อมมาบุกอินโดนีเซียอยู่ตรงนี้แน่พลังป้องกัน100ไปครับต่อกันเลยดีกว่าทำเหมืองหินหรือขุดหินขุดทิ้งครับรีบๆเอาท่าเรือออกมาส่วนเมืองนี้ทำไงดีเนี่ยเมืองไม่โตน่าจะโดนกบฏนะเนี่ยเราแก้อะไรได้ไหมแรงกดดันมหาศาลน่าจะต้องยึดเมืองอื่นเพิ่มนะเนี่ยอย่างเช่นเมืองนี้ครับเมืองที่มี77ประชากรอย่างเงี้ยจะทำให้แรงกดดันมันมาช่วยกดดันเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้างั้นต้องส่งยูนิตสักคนมาประจำเมืองนี้อย่างเช่นคนนี้มาได้พอดีเลยเดินมาครับเราจะได้เอารับไรเดอร์คนนี้ไปบุกต่อเนาะอย่างเช่นเดินมาตรงนี้ครับเอ้าไม่กบฏละดี งงเลยผมโอเคเดี๋ยวให้คนปืนใหญ่อัปเกรดได้เดี๋ยวมีอะไรที่วิจัยเร็วๆไหมอย่างรีฟอร์มเชิร์ตเนี่ยครับวิจัยเสร็จจะได้เปลี่ยนการ์ดนะมาอัปเกรดยูนิตกันยูนิตปืนใหญ่นี้ยิงเลยครับเก่งอยู่แล้วยูนิตเราโอเคมาประจำเรียบร้อยส่วนรับไรเดอร์คนนี้ก็พังเมืองไม่ได้ก็ป้องกันไปก่อนเนาะรถถังคันนี้อัพยศได้ครับอัพเลยต่อสู้กับยูนิตที่บาดเจ็บแรงขึ้นไปอีกปลุกตรงนี้แหละแบทเทิลชิพเรายิงไกลได้นะครับยิงเลยเหมือนยิงฟรีอ่ะกองเรือยิงฟรีลืมให้ยูนิตเราไปยืนตรงนี้นะจะได้ไม่โยนจะได้ไม่โดนโจมตีนะไม่โยนอะไรเข้ายุคทองอีกแล้วโอ้โหเรามีแต่ยุคทองเราสามารถอัปเกรดเอาออฟมินาวาได้แล้วใช่ไหมอัพได้แต่ไม่มียศข้าหลวงให้อัพนะครับโอเคเปลี่ยนนโยบายก่อนอัปเกรดถูกลงครึ่งหนึ่งเปลี่ยนใส่อะไรดีอันนี้ต้องเอาไว้นะอันนี้แล้วกันครับบวกทองเอาออกไปก่อนเอาอัปเกรดยูนิตมาก่อนนะโอเคเสร็จแล้วก็ไปอัปเกรดยูนิตกันยูนิตโอ้โหมีให้อัพเพียบเลยอาร์ติลเลอรี่กับอันนี้ใครเนี่ยมัสกิตแมนกับฟิลแคนนอนไม่ต้องอัพหรอกอัพแค่ปืนใหญ่2ลำนี้ไอ้2คนนี้1 2โอเคครับเป็นล็อกเก็ตอาร์ติลเลอรี่แล้วก็อัพฟริเกตเป็นแบทเทิลชิพด้วยเยี่ยมโอ้ยุคทองอีกแล้วคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับ2อาร์มสงครามยุคทองเท็ดดี้รูสเวลล์โดนภัยพิบัติธรรมชาติได้โปรดช่วยเหลือใครจะมาช่วยเหลือเราเนี่ยมีแต่อินโดนี่แหละที่จะช่วยเหลือต่อไปก็เทคโนโลยีเอ้ยไม่ใช่การปกครองแบบไหนดีนะครับตรงนี้ดีกว่าเหมือนเดิมโปรเจกต์เครื่องบินนิวโอลีนโดนน้ำท่วมพังยับเขื่อนเนี่ยมีคนมีสปายเราไปประจำที่นอร์เวย์หรือยังมีแล้วนะครับถ้างั้นก็สบายงั้นส่งไปอินโดดีกว่าอยู่ไหนนะอินโดโอเคส่งไปที่นี่ครับไปสอดแนมเขาก่อนนะส่วนเครื่องบินเราย้ายตำแหน่งมาโอ้มีท่าเครื่องบินให้ด้วยโอ้โหสุดยอดดีเราจะได้เก็บเครื่องบินไว้หลายๆลำโจมตีแล้วครับเดี๋ยวโจมตีนี่แหละอเล็กซานเดรียฟอสล็อกเก็ตอาร์ติลเลอรี่เราก็มาแล้วแต่เราอัปเกรดซะหมดเลยนะ
ขับยศครับเอ้ยขโมยเส้นทางการค้าได้ขโมยเลยว่าเดี๋ยวควรมาสร้างเอ้ยมาตั้งท่าเครื่องบินไว้แถวไหนดีเมืองหลวงเขาอยู่ทางนี้ใช่ไหมงั้นเราต้องบุกเข้าไปทางนี้โอเคงั้นมาตั้งตรงนี้ท่าเครื่องบินครับเยี่ยมเอาเหยียบอาหารเรามาแล้วในพ้นใหญ่เดี๋ยวมายืนตรงนี้ซัพพอร์ตยูนิตใกล้ๆกันเทรดเดอร์เหมือนเดิมครับให้เทรดไปเมืองที่มีเฟืองเยอะที่สุดวันนี้ก็ยิ่งกำจัดยูนิตเขาซะจะได้ไม่มีทางมาต่อต้านเรานอร์เวย์นี่แบบยูนิตเหลือ79อ่ะเอ้ยพลังโจมตีต้องงบศึกกับอเล็กซานเดอร์แล้วก็ไปบุกดินโดให้เรียบร้อยก่อนดีไหมแล้วนอร์เวย์นี่คือของหมูอ่ะนอร์เวย์นี่คือหมูคนน่าจะโหวตโจมตีผมกันเยอะนะหวังแค่อินโดไม่เข้าร่วมศึกด้วยก็พอใจแล้วครับเฟลดีมากดีมีอินโดเป็นเพื่อนเดี๋ยวตรงนี้ตั้งท่าปล่อยจรวดมิสไซล์โจมตีแล้วครับเครื่องบินเอาโหดอยู่แล้วจังหวะนี้อ้าวเมืองเพลล่าไม่มีข้าหลวงนี่นะผมว่าต้องเอาวิกเตอร์อยู่ไหนเนี่ยวิกเตอร์อยู่ไหนอ๋อวิกเตอร์อยู่คิวเบกโอ้โหอยู่ต้องไกลอ๋อผมเอาวิกเตอร์มาป้องกันแคนาดานะงั้นเอาคนอื่นมาก่อนก็ได้เลี้ยงเหรอเลี้ยงอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่ต้องไกลมานี่มาเพลล่าเมืองจะได้ไม่ก่อกบฏนะครับก็ยูนิตมานี่เลยยิงโอเครับไรเดอร์โจมตีเยี่ยมมากครับเก็บเมืองไว้แล้วคนนี้ก็ผูกกับนายพลเดินมาตรงนี้ยิงได้ครับเอ้ยอัปเกรดได้อัปเกรดก่อนเลยโอเคติดยศทหารอย่างเต็มตัวเต็มรูปแบบต้อมไปเมืองพวกนี้นี่น่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วแหละส่วนเครื่องบินเราก็ถ้าเรายึดเมืองนี้ได้เมืองพวกนี้ก็ไม่น่าจะกบฏแล้วนะครับก็ไม่ต้องยึดเพิ่มแล้วมั้งหรือว่าต้องยึดเพื่อไปต่อกับนอร์เวย์เพราะนอร์เวย์เอาไว้แค่นั้นแหละเดี๋ยวโหอีก42เทิร์นถ้าจะบุกอินโดนี่ต้องทำไงบ้างเป็นพันธมิตรได้อีก16เทิร์นเนี่ยหรือไปบุกนอร์เวย์ก่อนหรือจัดการกับอเล็กซานเดอร์ให้สิ้นซากไปเลยดีจริงก็ยึดเมืองพวกนี้ให้หมดเลยก็ได้นะแต่เมืองพวกนี้มันแบบมันไม่ค่อยดีอ่ะโจมตีไปก่อนครับรับไรเดอร์อัพยศโอเคคนนี้ก็ฮิลคนนี้ก็โจมตีสบายมากงั้นเดี๋ยวกำจัดคนเมืองนี้กับเมืองนี้ก่อนจริงถ้าเอาเมืองนี้มาด้วยนะเพราะว่าน่าจะมีเมืองอยู่ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับเราจะได้บุกขึ้นนอร์เวย์ได้เนาะโอเคตามนั้นแหละไหนจะบุกแล้วก็บุกให้หมดเลยจะไปแคร์อะไรใช่ไหมเนี่ยมันมาบุกอะไรกันอีกแล้วไอ้พวกรถถังของเนี่ยของแคนาดาเนี่ยบุกไปหมดเลยมันมาปวดเราตลอดเลยนะสปายดักฟังต่อไปครับเพื่อพลังโจมตีของเรายิ่งเรารู้ข้อมูลศัตรูเราก็จะยิ่งทำการโจมตีได้แรงขึ้นนะครับพอระบายน้ำกับโบสถ์แนวโบสถ์แล้วเอาแต่ข้าววิทย์โจมตีครับเครื่องบินอยู่ไหนโจมตีอีกโอเคฟิวฟิวฟิวอยากโจมตีเมืองนี้ด้วยเดี๋ยวต้องส่งยูนิตไปตอดแนมโอเคบอมเบอร์โจมตี1 2 3 4นี่4โอเคมายืนตรงนี้โจมตีเลยครับส่วนรถถังเรายึดเมือง
เยี่ยมมากเหลือเมืองนี้เดี๋ยวค่อยมายึดกันอีกทีโจมตีแล้วครับอ้าวยึดได้แล้วก็ยึดไม่ได้ฮะเก็บเมืองไว้ครับเมืองพวกนี้น่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วเดี๋ยวเราตั้งที่ปล่อยจรวดเอามาทางนี้ทำไมเอ่ยน่าจะเดินมาเมืองนี้ไปซอกก่อนเราเอ้าบุกต่อเลยครับยึดให้เต็มที่เฮ้ยวาเลต้าเป็นซิตี้สเตทใช่ไหมใช่ครับจะเอามันทำไมอ่ะเอาเป็นเมืองของเรานี่แหละเอ้าโจมตีแล้วโจมตีต่อได้โอ้โหสุดยอดเมืองพวกนี้นี่คือไม่ขนามือเราแล้วอ่ะบอกเลยเอ้าเมืองนี้ก็ เปลี่ยนพวกซะงั้นโอเคได้นักดนตรีครับเอามาจัดการให้หมดเราบุกเข้าทางนี้ดีไหมหรืออ้อมจากข้างล่างดีถ้าอ้อมจากข้างล่างก็ต้องมาบุกเมืองนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเอ้ยลืมอัพยศทหารนี่ก็มาแบบเนี่ยมาปล้นแล้วก็มาโฉบหนีเนี่ยต้องสร้างยูนิตมาป้องกันเพิ่มไหมเนี่ยโอเคเมืองนี้จะก่อกบฏใน11เทิร์นแหมถ้างั้นเดี๋ยวยึดเมืองนี้ด้วยดีไหมจริงอยากไปยึดฮามาเลยอ่ะเขาน่าจะโจมตีแบบลบไม่พักเซนหลุยเอาสถานีวิจัยเอาอะไรออกมาให้หมดเลยตั้งวันเดอร์เล่นๆดีไหมก็ดีนะมอนเซนมิเชลก็สร้างได้ครับสร้างก่อนเลยบอสอันจิลิสเดี๋ยวได้เขื่อนแล้วเรามาเลเวลเล่ยังไม่ได้สร้างอีกเหรอสร้างให้เสร็จเมืองฮาลิแฟกก็สร้างวอนเดอร์สร้างแต่วอนเดอร์แล้วครับตอนนี้เอาคะแนนยุคทองมาโอ้ยลืมอัพยศอีกแล้ว ลืมจริงนะเนี่ยคือแบบจะตบเขาอย่างเดียวคนนี้น่าจะได้ละมาประจำที่ตรงนี้สิโอเคเดี๋ยวขโมยวิทมาอีกครับสบายมากเดี๋ยวไปยึดฮามากันนะขโมยได้อีกปะเนี่ยไม่ได้นะครับเมืองอาคาดนี่คือกำลังตกไปเป็นเมืองของนอร์เวย์ไวกิ้งนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาตบเขาเลยดีกว่าไหมเนี่ยยึดได้เลยนะเนี่ยถ้ามีพลังโจมถ้ามีมูฟเมนต์เหลือนะยึดได้เลยนะโอเครถถังคันนี้ก็เดี๋ยวมายึดเมืองนี้ยึดไม่ได้ต้องโจมตีคนนี้ก่อนสบายสบายปัญหาคืออินโดแล้วแหละอินโดเขามีกองกำลังเท่าไหร่900เลยนะเยอะอยู่นะเนี่ยเมืองแบรนฟอร์ดนี่ต้องสร้างกำแพงก่อนครับซ่อมกำแพงไปเมืองนี้ด้วยเมืองไหนที่กำแพงไม่เต็มอีกบ้างเดี๋ยวเผื่อลบกับอินโดแล้วเราต้องมาจัดการเขานะครับเผื่อเขาส่งกำลังทหารมาบุกเมืองฝั่งในเราเนี่ย เราไม่ได้ป้องกันเลยโอเคเครื่องบินบุกไปไหนต่ออยากบุกไปฮามานะครับลำนี้ด้วยลำนี้มาเมืองนี้ก็ได้นักดนตรีเราไปที่ไหนดีเรามีที่ให้ลงไหมนักดนตรีไม่มีผลงานให้ลงงั้นหลับไปโอเคชั้นบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนเพราะเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเกินไปลำอันนี้ก็อัปเกรดได้นะครับแต่ว่าไม่มีทหารปืนใหญ่อีก2ดาว
ให้มารวมรอไปก่อนเอ้ามาช่วยเรายิงด้วยเหรอขอบคุณนะโอเคครับสามารถสร้างยูนิตภาคพื้นได้เร็วขึ้นทุกแบบแล้วเราก็มีการอะไรเนี่ยยูนิตบวกค่าประสบการณ์ 25% เยอะขึ้นนะครับโอเคเราอัพยูนิตหมดแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังอัพไม่หมดนะเดี๋ยวอัพคนนี้ก่อนอัพให้หมดเลยโอเคดีตัดไป Battle Chip อัพเกรดได้อัพเกรดก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยว Missile Cruiser เราให้ลำนี้กลับเมืองไปอัพเกรดด้วยโอเคงั้นก็ Capitalism จัดมาเมืองบัลติมอร์เราสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยท่าเรือซื้อท่าเรือให้เขาแล้วก็สร้างอย่างอื่นครับซีพอร์ตก็ได้อาหารเราตรงนี้เป็นฟาร์มหรือเปล่าไม่เป็นนะครับงั้นเดินมาตรงนี้ก่อนก็ได้นะมาขโมยวิทย์เขาไปพลางๆเครื่องบินเราก็บุกโจมตีได้ครับบุกลำเลยจัดไปนี่ก็ยึดอากาศได้แล้วโอเคดียิ่งส่วนอาร์ติลเลอรี่เราก็โจมตีครับสบายมากยึดได้แล้วเนี่ย โคตรแห่งความชิลเก็บเมืองไว้ให้หมดอัคคาต้องส่งข้าหลวงมาแล้วอยู่ไหนเหลียงส่งเหลียงมาอัคคาลบ2โอเคเมืองนี้อยู่ได้ไหมอยู่ได้แล้วเยี่ยมมากครับไม่เป็นปัญหาด้านการกบฏสุดยอดโอเคใส่การ์ดไปนี้ยูนิตทุกคนได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 25% อาหารเราก็ไปต่อเลยดีไหมบุกคริสเตนแล้วก็นิวโรสก็โอเคแล้วสำหรับนอร์เวย์นะครับเดินไปเลยก็ได้นะจริงบุกคริสเตอร์แลนด์ก่อนก็ได้ยูนิตเราคนนี้ทำไงดีก็ไม่ต้องทำไงเนาะเดี๋ยวเขาไม่ได้ลบกับใครอยู่นะครับเนี่ยแล้วเขาก็เดินไปเดินมาเนี่ยนะสุดยอดไปเลยนายวิศวกรเราสร้างถนนไปต่อครับโอเคมันเอายูนิตที่โจมตีทหารมาได้รุนแรงมาโจมตีเราแล้วนะอีกกี่เทอร์เนี่ยพันธมิตรอินโดจะหมดลงเรามีการ์ดอะไรเพิ่มบวก1ทองและวิทผมใส่การ์ดทหารเพียบเลยเนี่ย จะเปลี่ยนอะไรไหมผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับอย่างเงี้ยดีละการปกกองถัดไปที่อยากได้คืออะไร Globalization ไหมยูนิตตั้งได้แรงขึ้นอันนี้แล้วกันโอ้ยสตรีมขึ้นมาอีกแล้วบุคคลยอดเยี่ยมนักเขียนและวิศวกรวิศวกรคนนี้ช่วยในการสร้างจรวดนะครับแต่ผมไม่ได้อยากจะสร้างจรวดนะเฮ้ยคนนี้ซ่อมโรงงานถ่านหินได้เดี๋ยวต้องเอารับไรเดอร์ไปเครื่องบินโจมตีก่อนเอ้ยอัพยศได้ยูนิตเราต้องตั้งรับเลยแอนทายคาวาลีนี่คือโหดมากมาครับยืนให้เต็มที่เดี๋ยวคนนี้มายืนตรงนี้โอเคโจมตีเฮ้ยอัพยศได้อัพก่อนตรงนี้ยืนตรงนี้ก็ตีได้เนี่ยโอ้โหโคตรไกลอ่ะโจมตีได้ไกลมากเครื่องบินเราโจมตีไม่ถึงนะเนี่ยตรงเนี้ย
ทำไงดีย้ายที่สิจ๊ะต้มตีไม่ถึงก็ย้ายที่ส่วนคนนี้ก็ตั้งรับวิศวกรทำถนนต่อไปงานเขียนเราต้องเอาไปใส่ที่ไหนวอชิงตันเหรอวอชิงตันนี่มันเมืองหลวงเราเลยนี่โอเควาร์ปมาครับส่วนยูนิตรับไรเดอร์คนนี้ก็ตั้งรับไปก่อนเป็นจริงคนนี้มันอัพยศไม่ได้อะคนนี้ไอ้คาวาลี่เนี่ยยิงเบิ้ลได้นะพอมีวิกเตอร์โอเคอัปเกรดครับอัปเกรดก่อนโอเคมิสไซล์ครูเซอร์เยี่ยมมากอย่าตายนะรับไรเดอร์ไม่อยากเสียยูนิตไปเดี๋ยวบุกคริสเตอร์แลนด์คริสเจียนแซนอ่านเป็นคริสเตอร์แลนด์ขึ้นนักก๊อกเอาลงทหารมาแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับอัพยศ1ยศนั่นแหละพ่อค้ายอดพ่อค้าคนนี้ทำอะไรได้เนี่ยอ๋อให้คอสเมติก2ทรัพยากรนะครับนักเขียนลงผลงานเยี่ยมเครื่องบินโจมตีคริสเตอร์แลนด์คริสเตียนแซนคริสเตอร์แลนด์อะไรล่ะโอเคครับยึดเยี่ยมมากเดี๋ยวคนนี้ก็มายืนตรงนี้โอเคยิงได้เมืองนิดโรสจะเป็นของเราในอีกไม่กี่เทิร์นแน่นอนโอเคคริสเตอร์แลนด์ต้องย้ายเหลียงมาเพิ่มไหมใครมาบุกอีกเนี่ยยอมแพ้ได้แล้วอเล็กซานเดอร์เอาเหลียงมาคริสเตอร์แลนด์จัดไปทุกคนดีมากครับอยู่ตัวแล้วสเตเบิลไม่มีใครก่อกบฏโจมตีนิโดรอสจัดไปครับแล้วก็ทหารเรามายืนตรงนี้เยี่ยมวิศวกรสร้างถนนมาตรงนี้ครับสปายดักฟังไม่ได้เหรองั้นไปเมืองหลวงก็ได้หรือมีคนดักฟังอยู่แล้วก็ไม่รู้นะครับดูชิวรถถังผมอะยังถึกโอ้โหพายุทรายมาจริงๆเราก็ไม่แคร์อะไรแล้วใช่ไหมเรอวอลเล่แล้วครับนิวเคลียร์ฟิวชั่นเรียบร้อยอ้าววอชิงตันรีเสิร์ชแล็บเสร็จเดี๋ยวมาโอเปอเรชั่นไอวี3ลูกนี่ด้วยไอวี่เอ้ยไม่ได้ต้องซ่อมโรงงานถ่านหินให้เสร็จก่อนโอเคถัดไปเทคโนโลยีถัดไปนะครับล็อกเก็ตอาร์ติลเลอรี่โจมตีเยี่ยมสบายมากเครื่องบินเราก็จบเลยดีไหมคือยศพวกนี้มันไม่ช่วยอะไรเลยคือมันไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีให้นะครับผมเลยแบบไม่ค่อยอยากอัพอยากโจมตีเลยมากกว่า โจมตีเลยก็ไม่ได้ย้ายมาคนนี้เดี๋ยวตั้งรับไว้ครับจริงจะตั้งรับทำไมยึดเลยก็ได้ปะพังโจมตีเหนือกว่าอยู่แล้วตอนนี้เรียบร้อยครับนีโดลอสจัดไปเดี๋ยวเอายุ้งฉางกับลงสีน้ำมาแล้วก็อารีนาส่งใครมาอีกส่งเหลียงครับเหลียงเปลี่ยนเมืองบ่อยมาก สปายเราไปไหนดีไปนี่ก็ได้ไปมิสไซล์ครูเซอร์ไม่ต้องแล้วมั้งเดี๋ยวมารอจัดการกับอินโดเลยดีกว่าครับจริงๆมาเมืองหลวงเขาเลยก็ได้นะตรงนี้ปลุกเข้ามาเลยล็อกเก็ตอาร์ติลเลอรี่ก็เดี๋ยวย้ายที่ครับย้ายตำแหน่งอยู่ตรงนี้โอเคเยี่ยมมากวิศวกรเราก็ทำถนนต่อไปนี่ก็บุกอยู่นั่นแหละคือสงบศึกได้ไหมแคนาดาเนี่ยเขาไม่ยอมสงบศึกนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันไอ้วิกตอเรียก็ต้องสร้างกำแพงนะเนี่ยซ่อมกำแพงเมื่อไหร่จะเทิร์นหมดเนี่ย
อยากเล่นละเร็วๆโอเคได้พลาสติกแล้วครับต้องกำแพงก่อนนะต่อไปก็คอมพิวเตอร์ยอดพ่นจิตรกรออกมาอีกแล้วครับ Operation Ivy ต้มกำแพงดีดอลอดก็ต้องซ่อมกำแพงนะครับโอเคซ่อมกำแพงก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันกลัวอันนี้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยกลัวอินโดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวย้ายเครื่องบินมาครับย้ายมาให้หมดเลยตามนี้ด้วยเราต้องซื้ออะไรเพิ่มไหมเอาค่าเฟสซื้ออะไรได้บ้างไม่ได้นะครับอยากเอาค่าเฟสไปซื้อทหารจังเลยแต่ซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรเมืองนี้ทำอะไรเนี่ยกิวอลทำไมเอาแฟคทอรี่มาแล้วก็รีบสร้างทหารไปเอายูนิตไหนเนี่ยที่เราจะสร้างนะสร้างรับไรเดอร์เพิ่มก็ได้โอดอยู่แล้วรับไรเดอร์เนี่ยโอเคล็อกเก็ตอาร์ติลเลอรี่ก็เดี๋ยวเดินมาแถวๆนี้นะครับเคลื่อนย้ายกำลังพลได้ละมาจ่อที่อินโดอีกกี่เทิร์นหมดพันธมิตร9เทิร์นนะครับโอเควิศวกรสร้างถนนขึ้นมาเก็ตอาร์ติลเลอรี่ฮิวให้เต็มที่เดี๋ยวไปบุกกันบุกเมืองนี้แล้วก็มาเมืองนี้เลยก็ได้นะนี่ก็ยังไม่เลิกอเล็กซานเดอร์ต้องอบศึกได้แล้วได้คอมพิวเตอร์แล้วครับอเล็กซานเดอร์งบศึกงบศึกไม่ยอมสงบเอ้ยแย่จังเลยนะแต่ละคนเนี่ยเฮ้ยต้องเอาเครื่องบินก่อนมาดิเตลเทคโนโลยีครับเครื่องบินนี้จะโจมตีเมืองอื่นๆได้แรงขึ้นมากเลยนะแล้วก็หุ่นยนต์แต่เราก็มานี่ครับได้หุ่นยนต์ไม่พอต้องแบบวิจัยให้หุ่นยนต์เราทำอะไรได้เยอะขึ้นด้วยนะเครื่องบินบรรทุกเครื่องบินแล้วเมืองนี้ก็เดี๋ยวทำไมสร้างเครื่องบินอ๋อบอมเบอร์โอเคออกมาเลยบอมเบอร์หลายๆลำมิสไซล์ครูเซอร์ต้องอัพยศได้อัพก่อนบอสตันทำเลยดิสร้างวอเตอร์พาร์คสร้างทิ้งไว้แหละไม่ได้ทำอะไรแล้วไอ้พวกเนี้ยเฮอร์มิเทจลงตรงนี้เลยสร้างวันเดอร์ทิ้งไว้ครับตรงนี้ก็ต้องซ่อมกำแพงซ่อมเสร็จสร้างเทรดเดอร์รอไปพังๆนะตรงนี้ก็ได้เวลาปิดฉากไอ้นี่แล้วไอ้พลหอกบ้าเนี่ยวิศวกรเดี๋ยวสร้างถนนครับเอคนนี้ทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้เดินมาตรงนี้โอเคเยี่ยมมากเครื่องบินเราประจำการแล้วครับรออีกแค่9เทิร์นเพื่อที่จะบุกอินโดเราก็จะชนะแล้วเนี่ยดัดไป There may be no forgiveness for ได้แล้วครับยอดนักวิทย์คนนี้ทำอะไรได้ไม่รู้และขี้เกียจจะถามวอชิงตันสร้างนี่เลยครับนิวเคลียร์บอมเบอร์นี่ด้วยลืมซ่อมกำแพงยังเอาสต็อกเอ็กเชนจ์ออกมาด้วยก็ดีนะเพราะว่าเพิ่มเงินครับค่าบำรุงรักษานิวเคลียร์นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะโอเคสร้างไปพังๆแหละเมืองอื่นนี่ไอเมืองที่ยึดมาได้นี่คือไม่ต้องทำอะไรแล้วอะคือมันไม่มีประโยชน์ละต้องไปเราไม่มีพิพิธภัณฑ์โบราณคดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรโอเคเดี๋ยวลำนี้ย้ายมาตรงนี้โอเคจิตรกรสร้างสรรค์ผลงานไ
คนนี้พักอยู่ในเมืองวิศวกรคนนี้เดี๋ยวต่อเส้นทางลงมาเกรดได้ครับเมืองนี้ก็ต้องทำกำแพงไว้นะปิดโปรเจกต์ทำไมล่ะเออนี่เอาเวไม่น่าจะมีกำลังพลแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวย้ายมาเตรียมพร้อมประจันบานบุกมาเถอะเดี๋ยวให้วาเลตต้าซ่อมกำแพงด้วยครับทำไมยังไม่ซ่อมกำแพงเนี่ยฮะโอเคได้ยอดนักนายพลคนต่อไปไม่ใช่นักรบนายพลครับนายพลพวกนี้ก็ให้สร้างโปรเจกต์นิวเคลียร์ให้หมดเลยเรือบรรทุกเครื่องบินเดี๋ยวรอก่อนนะนายพลคนใหม่มาอยู่ตรงไหนดีตรงนี้ครับย้ายเมืองมาเลยแล้วกันนะโอเคเครื่องบินประจำบานไม่ใช่ประจำการอย่าเพิ่งประจันบานตั้งรับข้ามแม่น้ำนี่มายืนตรงนี้ครับเอ็กซันเดอร์โอ้ยคือไม่มีอะไรแล้วไอ้พวกนี้พวกนี้ก็แค่มาตอดเรานะทำอะไรเราไม่ได้แล้วแต่สเตลแล้วครับแล้วก็การสร้างจรวดก็ไม่มีอะไรก็พวกเนี้ยนี่ก็มาตอดเราอะแค่นั้นแหละเดี๋ยวเมืองนี้ก็ต้องสร้างกำแพงด้วยนะเนี่ยโดรนบวก1พลังโจมตีและพลังทำโดรนออกมาก็ดีนะน้ำท่วมโอเคสร้างที่กั้นน้ำก่อนก็ได้ไปครับเรือบรรทุกเครื่องบินเดี๋ยวเฝ้าระวังไว้ก่อนโอเคอัปเกรด3ลำเลยอัปเกรดเป็นสเตลเครื่องบินสเตลให้หมดรออย่างเดียวนะครับรอหมดพันธมิตรกับอินโดเราก็จะไปจัดการกับเขากันทำเมืองหลวงพ่อค้ามาโบโลน่าก็เหลือแบบรัฐทูตเยอะมากอ่ะ23ก็22แล้วกันนะโอเคปลดเมืองซิตี้สเตทเมืองซิตี้สเตทเมืองนั้นอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะครับนากาสกามูเดี๋ยวซื้อพ่อค้ามาเทรดกับนากาสกามูแล้วเราก็ส่งคณะรัฐทูตเข้าไปเพิ่มอย่าลืมว่าความสามารถของเราคือถ้าส่งพ่อค้าไปทำการค้าด้วยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ความสามารถใหม่เราส่งคณะทูตเข้าไปคณะทูตจะกลายเป็น2คณะทูตทันทีนะครับทำให้เราได้เปรียบมากเลยเห็นแคมเมนต์ลงตรงไหนดีไม่ค่อยอยากลงเขตใหม่เลยนะอย่างเงี้ยแอโรโดมก็ลงไม่ได้นะครับถ้างั้นไม่ต้องทำอะไรละทำนี่แล้วกันพ่อค้ากับ operation iv โลกจะร้อนในอีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเราจบได้ก่อนหน้านั้นแหละผมว่ารีบจบแต่จำได้ว่าไม่ได้เล่นโหมดอุกกาบาตนะโหมดไหยนะสปายครับเก็บข้อมูลเครื่องบินเราพร้อมแล้วอัพยศรออัพยศให้หมดครับโจมตีรับไรเดอร์โจมตีอ้าวไม่ตายเฉยโกงแล้วเนี่ยไม่ตายอย่างเงี้ยทำไมเราสร้างเราไม่มีโคฮะเราไม่มีฐานหินนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรประจำที่คนนี้ก็อยู่ที่เดิมไปเอายูนิตอะไรมาเนี่ยโอ้แย่ๆไม่ไหวโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่พันธมิตรกับอินโดหมดเลยแล้วกันนะจะได้มา
ถึงช่วงปิดเกมกันสักทีนะครับ End Game พระเดชศึกคุณผู้ชมครับผมส่งเส้นทางการค้าเข้าไปในกาสกามูแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะผมจะส่งคณะนักทูตไปให้เขาหมดเลยครับจาก29จะเป็นเท่าไหร่บึ๊บ34เนี่ยเห็นปะ35เป็น36อะไรเงี้ยโอ้โหคือมันเบิ้ลเยอะมากเลยอะอเมริการับไรเดอร์ความสามารถเขาดีมากโอเคพังโรงงานเขาเล่นนะไปโอเคมิสไซล์ครูเซอร์เรามาแล้วเดี๋ยวรอโจมตีจากฝั่งทะเลครับจริงผมส่งทหารถ้าโจมตีเมืองนี้สำเร็จส่งทหารเดินเข้าไปยึดแบบยึดกลางป้องเลยก็ได้นะทะลุกลางป้องโอเคครับคุณผู้ชมครับพันธมิตรกับอินโดเราหมดลงแล้วได้เวลาประกาศศึกประกาศไม่ได้ฮะทำไมอ่ะอ๋อต้องดีนาวส์ก่อนโอ้ยดีนาวส์ดีนาวส์แล้วประกาศศึกได้เลยไม่ต้องรอ5เทิร์นเยี่ยมมากครับสงครามยุคทองจัดมามิสไซล์ครูเซอร์โจมตีไม่ได้อ๋อโอเคต้องเข้ามาอีก1ช่องโจมตีเลยครับพลังป้องกันเขาสูงส่งมากยังไงต่อเครื่องบินที่ประจำที่ทั้ง3ลำจัดมาครับโจมตีมหาจาพิษจัดไปครับเมียว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 เราจะเข้าไปโจมตีทะลุกลางป้องเขาก็ไม่ได้นะเนี่ยรับไรเดอร์เราเดินเข้าไปได้ไหมเดินเข้าไปรออะไรไปโอเครับไรเดอร์คนนี้ล่ะเดี๋ยวมาทางนี้ได้ไหมน่าจะโดนยิงตายก่อนนะถ้างั้นเดี๋ยวกลับเมืองแล้วก่อนโอเคเรือบรรทุกเครื่องบินมีรถถังเข้ามาอีกแล้วโอ้ยโจมตีครับเยี่ยมเดินถัดไปเมื่อไหร่จะได้นิวเคลียร์ลำไอ้ลูกแรกเนี่ยฮะรีบๆสร้างนิวเคลียร์ให้เสร็จได้แล้วลบกันใหญ่ลบกันใหญ่ยังมีเรือควดรีมเหลืออยู่อีกเหรอในยุคอะตอมิกเนี่ยนะทำไมไม่อัปเกรดเรือซะบ้างโอเคบาเลมให้ทำอะไรล่ะสร้างไจแอนเดดโรบอทอ่ะไปครับไจแอนเดดโรบอทเมืองไหนสร้างดีเมืองนี้ดีไหมก็ดีนะเดดโรบอท2เมืองพอละผมจะให้เรือเข้ามาทางเนี้ยแต่ผมว่าเครื่องบินน่าจะแบบย้ายที่มาเร็วกว่านะเนี่ยย้ายไปตรงไหนได้บ้างตรงนี้ครับโอเคอีกลำก็บินย้ายมาเลยบาเลมไปพ่อค้าไปเมืองเชลสตันให้หมดยอดนักวิทย์คนนี้ทำอะไรไม่ได้คนนี้เพิ่ม3ความแฮปปี้และบ้านให้กับเมืองโอเคได้เวลาโจมตีเพิ่มครับเครื่องบินเจ็ตบอมเบอร์ฟิวฟิวโอ้คุณผู้ชมเครื่องบินนี่มันโกงจริงๆเอ๊ะทำไมยังไม่ชนะเนี่ยฮะ1 2 3 4เหลือของใครเนี่ยของเจอเจ้ามาแล้วของมาแล้วเอ้าของวิลฟริดยังไม่ได้ยึดเหรอเอ้าผมนึกว่ายึดโอ้โอเคเคลื่อนกำลังพลด่วนไปที่ออตตาวาอย่างด่วนที่สุดเท่าที่จะด่วนได้ณบัดนาวมิสไซล์ครูเซอร์อยู่ตรงนี้แหละรับไรเดอร์เราลงมาครับออตตาวาโอ้โหนึกว่ายึดเมืองหลวงเขาแล้วนะผมเข้าใจผิดมาตลอด หน้าแตกเลยโอ้โหนึกว่าจะจบเกมแล้วส่งไปให้หมดไปทำอะไรทำส่วนคนนี้เดี๋ยวลงมาทางนี้ทางนั้นแหละจัดไปครับไม่สนละมายึดออตโตว่าก็พอละ
โอ้ยหน้าแตกเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะยึดเมืองคืนอ่ะทำไงดีโอเคครับได้ globalization แต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมิสไซล์ครูเซอร์โจมตีก่อนโอเคเยี่ยมต้องส่งม็อกช่าโอเคม็อกช่าประจำการมาจาฮาพิษเยี่ยมไปใส่การ์ดอะไรเพิ่มได้บ้างเนี่ยการ์ดอะไรมันหายไปโอ้ยคุณผู้ชมผมใส่การ์ดอะไรดียิงเนี่ยอ่ะค่าบำรุงรักษานิวเคลียร์ถูกลงนะครับโอเคพอเดี๋ยวเราจะมีนิวเคลียร์แล้วอัพยศฝั่งซ้ายบ้างกำลังจะพูดว่าฝั่งขวาโอเคเครื่องบินย้ายมาด่วนย้ายที่ประจำการด่วนไปลงที่ไหนได้อีกเนี่ยนี่แล้วกันนะโอเครับไรเดอร์บุกเลยออโตว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยหน้าแตกหมดเลยนึกว่าจะจบเกมแล้วยึดอินโดเสร็จโอ้แย่ไปครับเรดไปเถอะจะจบเกมอยู่แล้วโอเคอีก2เทิร์นได้นิวเคลียร์งั้นปิดด้วยนิวเคลียร์ครับที่ออโตว่านี่ก็มาอีกแล้วหรอมาไม่เลิกมาไม่จบไปสิ้นโหวตโหวตไปเถอะโหวตอะไรก็ได้โหวตอะไรก็โหวตไปไม่ได้แคร์อยู่แล้วตอนเนี้ย จะจบเกมแล้วจริงๆจะมาโหวตอยู่อีกโหวตไปเถอะเราได้เทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วซ่อมให้หมดเครื่องบินออโตวาอยู่ไหนโจมตีนำร่องทำนี่ล่ะโจมตีได้ไหมไม่ถึงนะครับเราย้ายเมืองไปที่ไหนได้บ้างเซนจอนก็ได้ออโตว่าเดี๋ยวโอ้เขาก็มีเรือเดสทอยเยอร์กับแบทเทิลชิพเข้าไปจะตายไหมเนี่ยตอนนี้จริงๆมันอ้อมมาทางนี้ได้นะถ้าอย่างนั้นรับไรเดอร์เดี๋ยวมาทางนี้แทนอ้อมมาก่อนโอเคเจ็ตบอมเบอร์โจมตีเข้าเมืองก็ได้โอเคหลับไปเดี๋ยวรอนิวเคลียร์นะครับอีกไม่กี่เทิร์นอีกเทิร์นเดียวนี่แหละนิวเคลียร์มาแล้วจะได้บึ้มเราจะบึ้มได้ไหมนั่นแหละคือคำถามสร้างอะไรสร้างไปเรามีที่ปล่อยนิวเคลียร์หรือเปล่าเนี่ยที่ปล่อยนิวเคลียร์ตรงนี้ปล่อยได้ไหมปล่อยตรงไหนได้บ้างปล่อยไม่ถึงนะครับถ้าอย่างนั้นเอาวิศวกรมาอยู่ตรงไหนวิศวะวิศวกรอยู่ไหนออกมาเร็วโอเคโอ้โหต้องเคลื่อนที่ยาวเลยมันยาวไปอ่ะเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้คือวิศวกรครับคนนี้ออกมาครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการข้ามเทิร์นที่ปล่อยจรวดทำตรงไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้ได้ปะตรงนี้น่าจะได้นะครับไม่น่าเลยออโตว่าทำพิษตรงนี้เป็นเนินตรงนี้ไม่ใช่เนินออกไปก่อนโอเคดี
จัดไปเดินถัดไปเลยครับเดี๋ยวรีบๆทำที่ปล่อยจรวดได้แล้วน้ำก็ท่วมขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนนี้ we'll know and treat it. โอเคครับมาเลยที่ปล่อยจรวดเรามีตังพอไหมซื้อใจแอนเดดโรบอทเฮ้ยใจแอนเดดโรบอท 1,200 เองเหรอถูกยังไงปกติต้อง 6,000 ไม่ใช่เหรออย่าบอกนะความสามารถของนากาสกามุผมว่าใช่ครับซื้อถูกลง 20% แล้วเราก็มีการ์ดอะไรก็ไม่รู้ปะไหนดูการปกครองหน่อยสิเหมือนว่าการปกครองนี่มันจะก็ไม่มีนะทำไมมันถูกลงขนาดนั้นนะ 20% จาก 6,000 ไม่น่าจะเหลือแค่ 1,200 นะครับไม่เป็นไรซื้อออกมา Giant Dead Robot พวกนี้ก็พอสร้างเมืองอยู่นั่นแหละคือขี้เกียจสร้างเมืองแล้วเนี่ยจะบุกจบละโอเคเหลือแต่คำสั่งเครื่องบินงั้นก็เทิร์นถัดไปครับกดชิป Enter ข้ามเทิร์นไปเลยขี้เกียจดูเราจะไม่เป็นไรเดี๋ยว Giant Dead Robot มาประจำการเราจะลงนุกกันในอีก1เทิร์นถัดไปและ Ended Robot โอเคดีมาก Nuclear Operation IV Fire บุ้มโอ้สุดยอดมากเอ้ยเขาอัปเดตแพทแล้วด้วยนะเนี่ยแบบมิสไซล์ลงปุ๊บเลือดลดปั๊บแต่ก่อนต้องแบบบึ้มให้แอนิเมชันบึ้มหายก่อนนะครับมันถึงจะเลือดลดโอเคจบเกมสักทีเถอะขอบคุณที่รับชมเยี่ยมมากครับผมตอนแรกจะเล่นการทูตนะกลายเป็นชนะการทหารเฉยเพราะว่าแบบซิตี้สเตทมันโดนไอ้พวก AI มันยึดไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมผมก็เลยแบบว่าทำด้านการทูตไม่ได้เล่นทหารเลยแล้วกันเพราะว่าอเมริกันรับไรเดอร์ก็คือมีโบนัสด้านการทหารอยู่ด้วยนะครับบวกพลังโจมตีให้กับยูนิตที่ทำการต่อสู้บนทวีปเดียวกันกับเมืองหลวงแล้วก็ยูนิตรับไรเดอร์บวกพลังโจมตี10เมื่อต่อสู้บนเนินนะครับทำให้ได้เปรียบมากเลย10นี่เยอะมากเลยนะบวกกับพลังโจมตีไอตอนต่อสู้บนทวีปเดียวกันนี่กลายเป็นบวก15กลายเป็นอีกยูนิตอีกยุคสมัยถัดไปเลยอะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามว่าผมจะเล่นชาติอะไรถัดไปหรืออยากให้เล่นชาติอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านใต้นะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ